นับสนุนโดย HK 999ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดโลกอสังหากับผมพิชิตเหมือดไทยสงครับสัปดาห์นี้ครับทางรายการมีความเคลื่อนไหวนะครับในส่วนของธุรกิจอสังหามาฝากนะครับล่าสุดทางด้านบริษัทมีสไตล์แลนด์จำกัดนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยส่วนของโครงการใหม่ครับนั่นก็คือโครงการมีสไตล์ครับโครงการเก๋ๆมีสไตล์สำหรับวัยรุ่นครับซึ่งตรงนี้ก็มีส่วนของการเปิดตัวแถลงข่าวนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมภาพบรรยากาศภายในงานพร้อมบทสัมภาษณ์ของทหารค่ายนี้กันเลยครับรู้สึกภาคภูมิใจนะครับว่ามีคนที่เข้ามาใช้บริการแล้วเนี่ยพูดถึงเรายังไงนะครับหลายคนบอกว่าชอบนะครับชอบในเรื่องของบรรยากาศชอบในเรื่องของสีสันชอบในเรื่องของการจัดวางอย่างมีสไตล์นะครับมีงานศิลปะในทุกพื้นที่นะครับก็ทำให้ลูกค้าหลายคนบอกว่าเมื่อไหร่คุณสมบัติจะทำโครงการที่แบบนี้เพื่อขายบ้างนะครับผมบอกนั้นผมก็ทำอย่างไรนะครับมันเป็นต่อยอดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยในปี55นะครับประมาณเดือนมิถุนายนก็เปิดตัวโครงการ4สไตล์นะครับนะภายใต้แบรนด์มีสไตล์เนี่ยนะครับในโครงการนี้นะครับในช่วงออกแบบเนี่ยนะครับก็คือว่าปกติแล้วคอนโดมิเนียม8ชั้นเนี่ยเราเข้าไปก็จะเจอพื้นคอนกรีตนะครับจอดรถแล้วก็จอดเป็นระเกะระกะนะครับทางเราบอกว่างั้นลงทุนสักนิดหนึ่งเอาที่จอดรถนะครับไปซ่อนไว้ที่ชั้นกลางชั้นอันเดอร์กราวด์นะครับบริเวณชั้นกลางเนี่ยก็จะได้มาสร้างแลนด์สเคปสวยๆนะครับเพิ่มชีวิตชีวาใส่ธรรมชาติลงไปตามที่นะครับเป็นคอนเซ็ปต์หลักของเราเลยนะครับก็เป็นการเคลียร์พื้นที่แล้วก็ดีไซน์ชั้นล่างอันเดอร์กราวด์เป็นที่จอดรถนะครับเชื่อมต่อกันทั้ง3ตึกนะครับชั้นกลางก็จะมีสระว่ายน้ำมีแลนด์สเคปมีจุดพักผ่อนนะครับกระจายไปในทุกพื้นที่หลังจากนั้นก็คือล็อบบี้นะครับซึ่งเราจะใส่ใจกับล็อบบี้เป็นพิเศษเนื่องจากล็อบบี้เนี่ยเป็นเหมือนกับห้องรับแขกแขกไปใครมาก็ต้องเข้าล็อบบี้ก่อนนะครับแล้วล็อบบี้เนี่ยคอนเซ็ปต์ของเราก็คือจะมีงานอาร์ตนะครับวัฒนธรรมปองโลกสไตล์พร้อมที่ให้ทุกคนที่มาสัมผัสได้รับแขกที่ดีค่ะมันมีแกลเลอรี่ให้ชมงานศิลปะด้วยนะคะด้วยเอกลักษณ์ของเองเนี่ยนะครับก็อยากให้ทุกกลุ่มนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยลูกค้ากลุ่มอายุประมาณ20กว่านะครับไม่เกิน40เนี่ยเป็นกลุ่มแรกที่รู้สึกชื่นชอบกับงานแบบนี้นะครับแต่กลับกันนะครับมีผู้สูงอายุกว่านั้นนะครับผมว่าอย่างนี้ซื้อให้ลูกให้หลานดีซึ่งสมควรมากเราดูในส่วนของซ้ายขวาหน้าหลังเรานะครับถ้าออกไปทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะเห็นว่าในส่วนของโครงการจะเป็นทางด้านศิลปินก็จะมีในส่วนของด้านเลือดฮาร์ดซีฟ้าสแควร์ก็ดีนะครับทางด้านขวาก็จะมีโครงการขนาดใหญ่คือการค้าไม่กับบางนานะครับหน้าบ้านของเรามีเซ็นทรัลบางนานะครับเราก็มีซีอยู่หน้าบ้านของเราอันย้อนไปดูด้านหลังของเราจะมีเดอะมอลล์ตรงสี่แยกบางนาซึ่งกำลังจะเปิดใหม่ในเร็ววันนี้จะเห็นได้ว่ามันมีโครงการคอนโดถึงการค้าขนาดใหญ่และล้อมให้เราสนใจช้อปปิ้งนะครับสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของแหล่งประตูสู่ท่าสมบัติของก็คือแหล่งนิคมอุตสาหกรรมนะครับซึ่งมีตั้งแต่อ่าวบางตะคอยแหล่งสบังน้ำตาปุ๊บนะครับแล้วก็เป็นเมืองชายทะเลน้ำพุทธยาบางแสนนะครับซึ่งเศรษฐกิจในส่วนของชลบุรีนี้เจริญเติบโตอย่างมากนะครับกำลังซื้อทั้งนั้นภาคตะวันออกเนี่ยจะเห็นได้ว่าทางของเราเนี่ยครับสามารถเข้าออกได้ศรีนครินทร์อุดมสุขสุขุมวิทและก็บางนาที่จะออกชลบุรีหรือว่าไปสนามบินหรือลูกเรือเราจับไปเดบอกไปที่ใบเก็บบางนาทุกอย่างเป็นบทที่ผมพูดมาคือสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยความสุขของผมรู้สึกว่าอยากได้เป็นเจ้าของนะครับแล้วก็ได้ซื้อของที่นี่ไว้โดยสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของคุณเนี่ยก็จะทุกท่านก็คงจะท่านหลายท่านที่มีพื้นเพอยู่ในแถวนะครับก็คงจะเป็นผมก็ต้องครับจริงๆเรื่องการตลาดเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะครับเพราะเราแค่แต่ว่าเราเป็นต้นทุนของตัวทำเลและตัวสินค้า
นั้นในส่วนของทาร์เก็ตกลุ่มของเราเนี่ยส่วนแรกเนี่ยครับก็เป็นส่วนที่ลูกค้าที่อยู่ในรัศมีประมาณ5กิโลซึ่งถือว่ามีกำลังซื้อสูงนะครับอันในจะเห็นได้ว่ามีในส่วนของหมู่บ้านราคาแพงผู้คนในภาคตะวันออกถือว่ามีกำลังซื้อสูงนะครับแรกๆเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราจับในส่วนของคนในพื้นที่แล้วเนี่ยเรายังจับในส่วนของพื้นที่คนที่อยู่ในภาคตะวันออกอย่างที่ผมเรียนไปว่าจะมีนิคมอุตสาหกรรมหรือว่าจะเป็นทางด้านชลบุรีระยองจันทร์นะครับผู้คนเหล่านี้เนี่ยก็ต้องการที่การสัมภาษณ์ที่สองที่ไม่ไกลสามารถเข้าออกในกรุงเทพได้สะดวกนะครับและเป็นในส่วนของเป้าหมายที่เราวางไว้ครับมีสไตล์เนี่ยนะครับเป็นโครงการคอนโดมิเนียมโรไลซ์นะครับในงานนี้ติดทำเลที่ดินก็คือติดเซ็นทรัลบางนานะครับเข้ามาอยู่หลังห้างเซ็นทรัลนะครับเป็นที่ดินเนื้อที่ประมาณ4ไร่นะครับสร้างเป็น3อาคารนะครับขนาดห้องตั้งแต่26ตารางเมตรนะครับเป็น1เบดรูมทั้งหมดนะครับแล้วก็ห้องหัวมุมจะเป็นพวก2เบดรูมนะครับคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยนะครับเราไม่มีสไตล์เนี่ยนะครับความมีสีสันนะครับแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็ฟังก์ชันเน้นในส่วนของการอยู่อาศัยนะครับเพราะว่าคอนโดเนี่ยทั่วๆไปเนี่ยก็จะเหมือนกันหมดแต่ทางเราเนี่ยจากประสบการณ์ที่ทำงานมาเป็นเวลา20กว่าปีเนี่ยก็พยายามเก็บเอาประสบการณ์นั้นนะมาให้ข้อมูลกับผู้ออกแบบแล้วก็ร่วมกันออกแบบให้โครงการเนี่ยมีความเป็นเอกลักษณ์มีเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์โรงแรมอยู่ในห้วยขวางนะครับชื่อมีสไตล์เพสนะครับก็มีสไตล์เพสเนี่ยได้เปิดให้บริการมาแล้วประมาณ2ปีเศษนะครับก็เป็นเสียงตอบรับจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ได้แวะเวียนกันมาพักมาแล้วมาอีกเพราะว่าความที่มีสไตล์เนี่ยตกแต่งไม่เหมือนใครนะครับมีคาแรคเตอร์ครับกลุ่มเป้าหมายเราเป็นกลุ่มเป้าหมายก็คือคนรุ่นใหม่ที่อยากจะใช้ชีวิตในคอนโดมิเนียมที่ไม่ใช่เป็นเพียงคอนโดมิเนียมนะครับเพราะว่าเราจะเน้นเรื่องแลนด์สเคปนะครับเพื่อให้แลนด์สเคปของเราเนี่ยเติมเต็มชีวิตเมื่อท่านกลับถึงบ้านเมื่อท่านจะออกจากบ้านนะครับท่านจะได้รับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมีงานอาร์ตอยู่ในหลายๆพื้นที่ของตึกนะครับไม่ใช่เป็นเพียงตึกเท่านั้นครับในปีนี้นะครับเราเปิด2ทำเลนะครับทำเลหนึ่งก็คืออยู่ในห้วยขวางนะครับประชาราษฎร์บำเพ็ญ18ชื่อโครงการ G Style นะครับอันนั้นก็เป็นโครงการที่อยู่ในห้วยขวางแล้วก็ที่บางนานะครับก็โครงการนี้ก็จะทำการแกรนด์โอเพนนิ่งวันที่17นี้ครับเราเองมองว่าโครงการเนี่ยจะต้องเตรียมว่า1ทำเลนะครับดีไซน์คอนเซ็ปต์แล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือราคาที่เราตั้งไว้เนี่ยเป็นราคาที่เหมาะสมนะครับคือยูนิตหนึ่งเนี่ยไม่เกิน2ล้านบาทดังนั้นเนี่ยลูกค้าที่เข้ามาชมพื้นที่และเห็นห้องได้ชมห้องตัวอย่างแล้วส่วนใหญ่ก็รู้สึกว่าห้องเนี่ยฟังก์ชันเนี่ยใช้ได้ครบจริงๆความโดดเด่นเนี่ยนะครับโครงการนี้เนี่ยเนื่องจากว่า เป็นทำเลศักยภาพนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยเส้นทางจราจรในย่านนี้ก็ดีสามารถเชื่อมต่อสุขุมวิทบางนาทางด่วนหรือออกสู่ตะวันออกได้ง่ายที่สุดนะครับเป็นจุดเชื่อมต่อเลยพื้นที่3ไร่ไปปลายนะครับเกือบ4ไร่566ยูนิตครับนะครับพีเซลไปเมื่อ2เดือนที่ผ่านมานะครับก็ได้ยอดลูกค้าสั่งบุ๊กกิ้งไปแล้วเกิน 50% นะครับคงไม่นานนักนะครับเพราะว่าในโอกาสแกรนด์โอเพนนิ่งเนี่ยเราเปิดอาคาร A นะครับหรือตึก1เนี่ยนะครับซึ่งลูกค้าหลายท่านก็พลาดจองในช่วงพีเซลก็จะได้มีโอกาสจองในตึก1นะครับซึ่งจะเปิดในวันที่17นี้นะครับdeveloper ก็คงจะต้องมี land bank นะครับวางโครงการในอนาคตไว้ต่อเนื่องนะครับก็ในหลายที่นะครับถ้าจะเป็นโครงการในอนาคตที่ใกล้ที่นี่ก็น่าจะแถวสำโรงครับด้านบางนาตาดเนี่ยนะครับผมว่าบางนาเนี่ยจากอดีตจนปัจจุบันเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเติบโตมากที่สุดเพราะว่ามี
โครงการใหญ่ๆนะครับมาลงทุนในย่านนี้จะทำให้เห็นว่าบางนาเนี่ยตั้งแต่ต้นทางเนี่ยในอนาคตก็คงจะมีห้างสรรพสินค้าเช่นเดอะมอลล์นะฮะเซ็นทรัลจะขยายพื้นที่นะครับเมกะบางนาซึ่งเปิดไปแล้วเนี่ยนะครับทุกทำเลก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับก็เป็นทำเลที่มีอนาคตสูงมากครับวันนี้ธุรกิจอสังหาคงจะเติบโตต่อเนื่องเนื่องจากว่าคอนโดมิเนียมเนี่ยนะครับถ้าเราซื้อในทำเลที่เหมาะสมโครงการที่เลือกสรรแล้วเนี่ยนะครับราคาเนี่ยมันไม่จากที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันก็มีการเติบโตในเรื่องของที่ดินในเรื่องของค่าก่อสร้างดังนั้นการซื้อคอนโดเนี่ยผมว่าถ้าเลือกดีๆเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มอยากฝากโครงการมีสไตล์ว่าเป็นความตั้งใจที่เราจะสร้างคอนโดมิเนียมให้เป็นที่อยู่อาศัยแนวใหม่นะครับเป็นชีวิตที่ยิ่งอยู่นะครับมันจะยิ่งสิ่งแวดล้อมจะดูดีขึ้นเพราะว่าเราเน้นความเป็นอยู่มากกว่าที่เราจะเน้นเรื่องวัตถุอย่างเดียวนะครับครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะในส่วนของโครงการมีสไตล์สุขุมวิทบางนาครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งการที่จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของวัยรุ่นได้เป็นอย่างดีครับมีวันจัดใหญ่คืนกำไรให้ผู้หญิงอยากสวยที่ต้องการให้ภายในฟิตเฟิร์มเติมเต็มผิวพรรณสดใสดูดีมีออร่าทำไมดาราและพริตตี้ยุคใหม่เลือกใช้ B1 และนี่คือคำยืนยันจากผู้ใช้ครับผู้หญิงยุคใหม่ใช้ B1 เพิ่มความขาวเนียนสว่างใสดูดีมีออร่าดูอย่างนี้หน่อยสิคะที่เห็นมีผิวพรรณสวยๆอย่างนี้นะคะตอนนี้เลยค่ะ B1 เยี่ยมสุดเลยค่ะใครอยากจะมีผิวขาวสดใสแล้วก็มีออร่าแบบจ๋านะคะก็ B1 เลยค่ะจะใช้จะมีพริตตี้รุ่นใหม่ใช้ B1 ค่ะด่วนซื้อ B1 1กล่องปกติราคา 1,450 บาทลดทันทีเหลือ900บาทซื้อ B1 3กล่องปกติราคา 4,350 บาทลดทันทีเหลือ2,500 บาทซื้อ B1 5กล่องปกติราคา 7,250 บาทลดทันทีเหลือ 3,600 บาทสนใจโทร0856668347 0840999347 0849381183โทษเดี๋ยวนี้แค่40สายแรกเท่านั้นหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดสตาร์ซันชายผงาดรับ AAC เต็มสู่ส่งคาร่าพลัดและสินค้าอีกหลายแบรนด์ตีกินตลาดอาเซียนทุกพื้นที่4พันธมิตรผนึกกำลังเจาะกำแพงขายตรงจีนกระแสปรับ CEO ประกันร้อนฉ่า AIA ผ่าตัดยกเครื่องครั้งใหญ่เปิดซิงสมาคมขายตรงใหม่ TDNA ประกาศนโยบายเร่งด่วนมุ่งชำระแก้กฎหมายธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยังเฟื่องห่วงบุคลากรขาดกระทบขยายสาขา Milky Way Network อหังการใช้ใบละพันฟาดหัวสื่อขายตรงตลาดรถนำเข้าพังพินาศ